แดกชาลีเตือนสาวๆผมทักไปอย่าตอบเหตุครบ 2-3 ปีต้องจบที่เลิกกันเห็นแต่มุมฮาๆในชีวิตครับและเรื่องงานของแดกชาลีไตรรัตน์วันนี้ครับเราจับนักแสดงหนุ่มอารมณ์ดีมาเปิดใจถึงมุมมองความรักของนักแสดงอารมณ์ดีคนนี้กันบ้างว่าเรื่องราวความรักของเขาจะห่างเหมือนกันไหมผู้สื่อข่าวครับถามว่าความรักล่ะเราจะ30ปีแล้วนะแดกบอกว่าดีนะเหมือนเพื่อนผมล่าสุดเพิ่งแต่งงานไปผมไปงานแต่งงานเขาผมกลัวมากผมไม่ชอบผมไม่อยากแต่งงานผมอาจจะต่างจากคนอื่นหน่อยคือยังอยู่กับแม่ยังอยู่กับสัตว์เลี้ยงผู้หญิงเข้าหาเราเยอะขนาดไหนแน็กบอกว่าเยอะมากผมก็เข้าหาคนอื่นเยอะแน็กหัวรอกับใช่ไหมเราก็พูดตรงๆใครน่ารักเราก็ทักเราก็ตอบหมดแต่เรายังไม่พร้อมดูแลใครคือคุยได้แต่ยังไม่พร้อมดูแลครับคุยได้แต่ยังไม่พร้อมแต่ก็มีสาวๆเข้ามาก็มีบ้างครับเราก็ผู้ชายเนาะเป็นเรื่องปกติอยากจะบอกอะไรกับสาวๆบ้างที่คาดหวังกับเราก็อยากจะบอกว่าถ้าผมทักใครไปไม่ต้องตอบนะครับหนุ่มนักนะครับหัวเราะพร้อมบอกว่าสงสารเขาเดี๋ยวเจอแบบคุยๆแล้วจบด้วยการคบกันใช่ไหมโอ้ยแต่ละคนน่าสงสารจริงๆนะเพราะว่าปี2ปี3ปีไปก็ต้องเลิกกันผู้สื่อข่าวนะครับเลยถามอีกทีว่าเพราะว่าเรายังไม่พร้อมคือมันไม่ใช่ไม่พร้อมมันเป็นหลายๆอย่างเป็นเรื่องจริงที่คนรอบข้างเขาพูดคนที่เลิกกับผมไปดีทุกคนนะอันนี้เรื่องจริงแล้วผมก็ดีใจมากใครที่เลิกกับผมไปแล้วได้ดีได้เจอคนดีๆทุกคนไม่เฮิร์ตอ๋อไม่เฮิร์ตครับแฮปปี้มากๆเหมือนสำหรับผมอายุ26 27ยุคนี้นะถ้ายุคแต่ก่อนการแต่งงานมันอาจจะไม่เร็วนะแต่ถ้าเป็นยุคนี้ใครอายุ27 28แต่งงานเลิกกันทุกคนส่วนใหญ่นะรอบตัวผมนะที่ผมเห็นนะคนรอบตัวผมน่ะ10คู่เลิก9จริงๆผมเลยรู้สึกว่าถ้าเราอยากจะมีคนที่คบกันนานๆมันก็ต้องรอมันต้องอยู่ด้วยกันก่อนจนวันนึงรู้สึกว่ามันจริงๆนะมันไม่ต้องเร่งรีบคือเราไม่ได้แช่งแต่มันก็คือเรื่องจริงจากรอบตัวที่ผมเจอมาจริงๆนะแม่ไม่ทักบ้างเหรอว่าเมื่อไหร่จะมีแม่ไม่ทักแล้วครับสิ่งที่แม่ทักผมทุกวันนี้คือเป็นหรือเปล่าลูกแน็กหัวรอครับพร้อมบอกว่าบอกได้นะลูกผมก็บอกว่าไม่ได้เป็นด้วยความที่เราแต่งตัวเป็นผู้หญิงหรือเปล่าคือผมชอบใส่เสื้อผ้าผู้หญิงตั้งแต่เด็กๆแม่ยังสงสัยครับแม่เขาก็กวนกันทั้งบ้านแหละผมก็ไม่เป็นไรหรอกผมมีเพื่อนเป็นผู้หญิงเยอะแต่ผมบอกว่าผมไม่ใช่คือผมชอบผู้หญิงมีผู้ชายเข้ามาหาบ้างไหมมีเข้ามาครับแต่ว่าผมก็ไม่ตอบผู้ชายที่เข้ามาแนวนั้นผมก็จะไม่ตอบเพราะว่าผมไม่ได้ชอบผู้ชายมีเยอะมากที่ทักมามีสงสัยตัวเองบ้างไหมไม่สงสัยผมมั่นใจตัวเองมากหนุ่มแน็กหัวรอครับพร้อมบอกว่าผมไม่ใช่ผมไม่ชอบผู้ชายในทางนั้นเลยผู้สื่อข่าวนะครับเลยถามแซวต่อว่าให้ลองโอ้ยไม่เป็นไรครับยังการมีเพื่อนที่เป็นผู้หญิงมันโอเคใช่ไหมหนุ่มแน็กนั้นครับบอกว่าเขาดีมากแล้วเราก็มีเพื่อนอย่างนี้ตั้งแต่เด็กๆแล้วอาเธอร์เขาก็มีเพื่อนของแม่เขาที่เป็นอย่างนี้ก็เยอะเลยรู้สึกสนุกแฮปปี้มากมีเพื่อนทักไหมว่าถ้าเป็นก็บอกนะไม่มีครับผมตลกถ้าพูดภาษาวัยรุ่นก็ผมกวนตีนแล้วเราก็ชอบเล่นอะไรกวนๆเพราะเราชอบเห็นคนมีความสุขมีรอยยิ้มเวลาเห็นเราตลกผมก็เป็นนะแล้วผมก็ไม่อยากมานั่งเก๊กหรือบางคนดูฝืนก็พยายามแต่งแต่ผมชอบที่จะแต่งแบบนี้มันก็เลยตลกผู้สื่อข่าวนะครับเลยถามว่าแม่ของอาเธอร์คือใครก็คือตูนพี่สาวผมแท้ๆครับเรามีพี่น้องกี่คน6คนครับอยู่ด้วยกันหมดไหมไม่ครับพอโตก็แยกๆกันแต่ก็อยู่ใกล้ๆกันครับคืออาเธอร์บ้านก็ไม่ได้ติดกันนะเดินหากันได้มีพี่ๆน้องๆเอาลูกมาฝากให้เราเลี้ยงไหมอยากให้ปั้นอีกสักคนไม่ของแบบนี้มันปั้นกันไม่ได้ครับคืออาเธอร์มันตลกมันอยู่กับผมตั้งแต่เด็กผมจับเล่นน้ำบางทีเราก็ได้โอกาสที่ครอบครัวไม่เห็นเราก็พามันไปเล่นโยนมันไปถึงนู้นเลยตอนนี้มันโตแล้วก็เอาคลิปมาเปิดให้ดูว่าแต่ก่อนเล่นแบบนี้นะหลายคนเขาก็ดูตกใจผู้สื่อข่าวครับเลยถามว่า6คนนี้เป็นแบบนักกี่คน2คนครับแม่อาเธอร์กับผมนี่แหละที่เป็นแนวเดียวกันคนที่ถ่ายคลิปให้ตลอดนั่นก็คือแม่อาเธอร์หลายคนนั้นยังสงสัยว่าอาเธอร์เป็นลูกแน็กแล้วจูนเป็นแฟนแน็กไม่ใช่ครับไอ้ตูนนะเป็นพี่สาวผมแท้ใครรู้ก็จะมองเป็นเรื่องตลกเลยผมก็จะเฉยเพราะว่าหน้ามันเหมือนผมมากตูนตอนเด็กหน้าเหมือนผม
ดูรูปตอนเด็กบางทีเรายังแยกกันไม่ออกเลยนะว่าใครเป็นใครตอนเด็กอย่างวันเด็กผมก็ยังสงสัยว่าเอารูปผมไปลงทำไมผู้สื่อข่าวครับเลยถามต่อว่าอยู่กับอาเธอร์เยอะๆเราอยากมีลูกไหมหนุ่มแม็กนั้นครับบอกว่าเกลียดการมีลูกมากครับแต่เราก็อยู่กับเด็กได้ก็ต้องเป็นเด็กที่ลุยๆหน่อยครับไม่อยากคนนิ่งนักหรอโอ้ยไม่เอาเลยกลัวมากหลังนี้ก็เป็นบทสัมภาษณ์ของพระเอกสุดติดครับอย่างแน็กชารีไตรัตน์ครับที่ได้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวเอาไว้เป็นอีกหนึ่งช่องทางข่าวบันเทิงนะครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซูเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับที่สำคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยนะครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับ